หนึ่งสองสามสี่เขาเปิดรายการได้ไหมได้ไม่ตรงแนวมันชื่อรายการอะไรอ่ะปันประสาทไงอ้าวหรออืมนี่ปันประสาทมีรายการเยอะจนผมต้องมานั่งคิดว่าเทปนี้ออกรายการอะไรวะเอาไอ้สัตว์เอาเลยคุณกดยังกดแล้วคุณจะเปิดรายการไหมลองดูได้ออถ้าไม่ได้ก็แค่คัดส่วนมากที่นี่ยังไม่คัดอ้าวหรอถ้าไม่ใช่ประเด็นที่แบบว่าเสียงคุกอะไม่คัดมอตโต้คืออะไรนะสโลแกน5 4 3 2 1สวัสดีค่ะเชิญพบกับรายการปั่นประสาทรายการที่คนทั้งชาติต้องปวดสมองโอ้ยอย่าพูดเลยกูไม่ได้ฟังกูไม่ได้พูดนานพอดแคสต์เนื้อหาประหลาดที่คนทั้งชาติต้องปวดสมองผมไม่ได้พูดนานมากเนี่ยคือ EP ที่เท่าไหร่วะ22คุณน่ะคือไม่ใช่ EP ที่22 EP 30กว่าละแต่คุณน่ะคือเกสคนที่22EP 30กว่าค่ะไม่ต้องเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วอ่ะหรอเปิดแล้วเปิดแล้วหรอเปิดใหม่ก็ได้เปิดใหม่ก็ได้โอเค5 4 3 2 1สวัสดีค่ะเชิญทุกท่านพบกับรายการปั่นประสาทพอดแคสต์เนื้อหาประหลาดที่คนทั้งชาติต้องปวดสมองพบกับดิฉันนะคะวสินีพบุประภาพวันนี้เรามาเป็นเกสต์ให้รายการปั่นประสาทเนี่ยคนที่22แล้วเชิญพบกับคุณโอมาค่ะพิธีกรของเราเย็ดเคไม่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณรู้ป่ะเพราะพี่สาวผมเป็นผู้ประกาศมาก่อนแล้วก็ผู้ประกาศเนี่ยไม่รู้ว่ามึงรู้ป่ะนะผู้ประกาศเนี่ยจะถูกเทรนมามึงมีได้มึงมีเสียงเดียวคือแบบต้องพูดแบบเนี้ยไม่แล้วผู้ประกาศแบบโต๊ะข่าวแบบโต๊ะข่าวโซนเราอะสังคมการเมืองอะมันจะต้องเสียงนี้คือถ้ามึงเป็นผู้ประกาศบันเทิงอะมึงใช้เสียงนี้ไม่ได้ไม่คือเราเคยลองมาแล้วว่าคือตอนที่เราแบบต้องมานั่งโต๊ะอ่านประกาศออนไลน์ใหม่ๆใช่ไหมล่ะแล้วพอด้วยความเป็นออนไลน์อะเราก็อยากลองก่อนด้วยแบบใช้น้ำเสียงแบบธรรมดาก่อนน้ำเสียงที่ไม่ได้เป็นน้ำเสียงแบบผู้ประกาศอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าเหมือนสังคมไม่มีรีเซพชันอะไรบางอย่างอะรีเซพเตอร์อะว่าแบบต้องเป็นเสียงแบบนี้ถึงจะเชื่อถืออ่ะแล้วเราก็โดนคอมเมนต์หนักอยู่พอสมควรเรื่องเสียงเรื่องการนำเสนออะไรแบบนี้ก็เลยโอเคใช้เสียงแบบนี้ก็ได้มันจะมีแบบเสียงแบบนี้แบบเมืองไทยมันต้องแบบเสียงแบบนี้ถ้าโต๊ะแบบโต๊ะแบบสังคมการเมืองอะไรแบบนี้ใช่ถ้าคุณไปประกาศแบบสุดค่ะต่อไปเป็นคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดสวัสดีค่ะต่อไปเป็นคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดค่ะอะไรแบบนี้หรอไม่เห็นไหมยังเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียงโฆษกประกาศนักการเมืองขึ้นปาใสอะใช่มันไม่ได้อ่ะหมายความว่าคือแบบจังหวะนู่นนี่นั่นน่ะมันจะมีจังหวะแบบโทนฝั่งนี้แล้วมันจะลำบากตอนที่แบบตอนนี้คนชอบเสพยูทูบเบอร์ใช่ไหมล่ะแล้วเราพยายามจะปรับตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์เพื่อให้มันแบบเข้าใกล้คนมากขึ้นอ่ะแต่เราก็ทำเสียงแบบเดิมไม่ได้แล้วอะเมื่อใดที่มีไมค์จ่ออะพี่สาวผมก็เป็นเพราะว่าหน้าที่เขาคือใส่เสียงให้กับแบบคลิปวิดีโอที่มันต้องเป็นการเมืองอะก็จะมีแค่เสียงนั้นตลอดนู่นนี่นั่นวันนี้ครบรอบ1ปีเอพิโซดแรกปันประสาทปีที่แล้วเพิ่งรู้เราฟังแล้วก็เอพิโซดแรกแล้วมันเป็นเรื่องความรักแล้ววันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักมันลงวันวาเลนไทน์เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วเคยวาดฝันกันไว้ตอนที่แบบว่าเอพิโซดแรกออกใหม่ๆว่าครบรอบ1ปีนะไอ้เหี้ยกูจะมีแบบเฮาปาร์ตี้แบบเชิญเกสที่เคยออกมาแบบนั่งกินเบียร์กันนู่นนี่นั่นแบบสังสรรค์เย็ดเคก็ต้องหาวิธีว่ากรจติกาวนิชกับเบียร์บุตรจะกินเบียร์ด้วยกันยังไงดีเราเป็นผู้ประสานขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนผิดหวังที่พอครบ1ปีเนี่ยต้องมาเจอดิฉันเพราะว่าเจอโควิดแล้วมันมีแกปเยอะจริงๆถ้าไม่โควิดนี่ก็น่าจะเป็น EP ที่50อะไรประมาณนั้นแล้วคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแต่พอเจอโควิดแล้วก็ไม่ครับชิบหายไปว่ายังไม่เข้าเรื่องเลยคุณจะรีบไปไหนคืออ่ะผมบอกเลยวันนี้คุณพลอยเนี่ยคุณพลอยทำงานอยู่ที่ Workpoint Today นะผมต้องเรียกคุณว่าพลอย Workpoint ป่ะคุณมีนามสกุลป่ะเวลาคุณออกข้างนอกก็คุณเอาชื่อช่องเป็นนามสกุลป่ะก็เรียกอะไรก็เรียกแต่ว่าก็ใช่ก็เราทำงานให้ Workpoint Today แล้วก็มีคนบางคนก็เรียกเราว่าพลอย Workpoint ด้วยเหมือนกันแล้วแบบความตลกก็คือชื่อ IG เราอ่ะมันคือพลอย WP ใช่ป่ะเพราะว่า W อ่ะมันคือวสินีส่วน P คือพบุพภาพแต่ถ้าคนที่รู้จักเราในนามแบบรู้จักผ่าน Workpoint Today ก็จะแบบโอ้โหคนนี้รักองค์กรจังเลยอ่ะเอาแบบเป็นพลอย Workpoint มันต้องเป็นชื่อ IG อะไรแบบเนี้ยคือคุณพลอยเนี่ยมาขายหนังสือนะครับวันนี้คือจุดประสงค์เนี่ยคือมาขายหนังสือแต่ไม่ได้เอาหนังสือมาเดี๋ยวเราเปิดภาพหนังสือให้ทุกคนดูค่ะแป๊บนึงนะคะคุณไม่คิดว่าทีมงานผมก็จะสามารถ
เอากราฟิกมาแปะได้ระหว่างที่เราคุยกันอะไรแบบนี้ไม่ดูโปรดักชั่นพันล้านของคุณแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยนี่หนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยขอบคุณชื่อหนังสือว่าความรับผิดชอบส่วนบุคคลของมนุษย์ใต้เผด็จการเป็นการแปลเอเซ่ของฮันนาอาเรนซึ่งเป็นนักปรัชญาเขาคือเขาเป็นชาวยิวที่อยู่ในเยอรมันแล้วก็ต่อมาเนี่ยลี้ภัยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็เป็นนักคิดนักเขียนบางทีเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นนักทฤษฎีด้วยแล้วก็หยิบมาแปลนะคะขายตามร้านหนังสือต่างๆเป็นของสำนักพิมพ์นิสิตสามย่านพิมพ์เราไม่ได้แปลคนเดียวหรอกคนที่แปลกับเราด้วยก็คือนิติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลเอาไว้ก่อนไม่สนใจหนังสือคุณตอนไรหรอกคือนานๆที่ผมจะได้สัมภาษณ์คนที่เป็นสื่ อต้องขายก่อนนอกจากคุณเนี่ยที่เป็นสื่อเนี่ยก็มีพี่ชวัตอีกคนหนึ่งที่เป็นสื่อค่ะนายตั้ง20กว่าคนที่เป็นเกสเนี่ยเป็นสื่อคนที่2ผมหลับไปเร็วเมื่อคืนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอกับแฮชแท็กเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแล้วคุณน่ะอยู่ภาคสนามเมื่อคืนถูกมั้ยใช่คุณรีแคปให้ฟังหน่อยเมื่อคืนนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการนัดชุมนุมวันที่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่23กุมภาใช่ไหมถ้าเกิดว่าแฮชแท็กเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นเทมเพลตแล้วว่าใช้แฮชแท็กม็อบตึ๊ดๆแล้วก็ต่อด้วยเดือนเมื่อวานนี้ก็เป็นแฮชแท็กม็อบ13กุมภาตอนแรกเลยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรเนี่ยคือมันดูเหมือนเราเกลียดเขาเนาะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอะไรผมยังไม่พูดอะไรเลยคุณอย่าร้อนเลยรู้สึกจั๊กจี้นะเราชอบเรียกกลุ่มราษฎรแต่ว่าคือด้วยสุดท้ายแล้วมันจะมีบางกลุ่มที่ชื่อแบบนักเรียนเลวอะไรแบบนี้ถ้าเราเรียกว่าอ๋อนักเรียนเลวมาแล้วค่ะคนดูก็จะแบบมึงด่าน้องเขาอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็เลยต้องแบบหัดพูดให้ชินปากว่ากลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวอันนี้เราก็เรียกว่ากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรเขาก็นัดชุมนุมกันนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีกิจกรรมเขียนผ้าสีแดงแล้วก็เอาขึ้นไปห่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรื้อต้นไม้ออกมาวางมันยกเลิก1-2อย่างเงี้ยแต่ว่าจนแล้วจนรอดเราก็คิดว่ากิจกรรมมันจะเสร็จที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมล่ะแต่อยู่ๆแล้วคุณใหญ่อรรถพลเนี่ยก็ประกาศว่าจะเดินทางไปศาลหลักเมืองเพื่อเจรจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพี่พระเสื้อเมืองผีเมืองอะไรแบบนี้ให้ปกปักรักษาราษฎรก็โอเคทุกคนไม่รู้ว่าจะไปแต่ก็เดินไปปรากฏว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยตลอดการชุมนุมแปลกมากเลยนะมีกองกำลังของเจ้าหน้าที่ที่ปกติแล้วจะมายืนล้อมอะน้อยมากเลยนะมีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มากั้นไว้แล้วก็ใส่เครื่องแบบแล้วก็มีนอกเครื่องแบบปะปนบ้างอะไรแบบนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าพอไปที่บริเวณศาลหลักเมืองเนี่ยก็เจอกับกลุ่มควบคุมฝูงชนชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดเต็มเมื่อวานนี้ก็มีการเผชิญหน้ากันครั้งแรกเนี่ยที่สะพานผ่านพิภพลีลาก็คือเหมือนเจ้าหน้าที่จะกันก่อนไม่ให้กลุ่มราษฎรเดินไปถึงศาลหลักเมืองใช่ไหมล่ะแล้วก็มีจังหวะของการแบบยื้อยุดฉุดดึงนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มราษฎรเนี่ยก็เดินผ่านเข้าไปในถนนราชดำเนินในได้แล้วมาเจอกับแนวปะทะใหญ่จริงๆเนี่ยแนวเผชิญหน้าใหญ่จริงๆก็คือที่หน้าศาลหลักเมืองมีจีโน่งจีโน่อะไรครบไปหมดเลยแล้วมาทีแรกเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นแนวหน้าก็มาเก็บลวดหนามก่อนเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าอย่ายุ่งกับลวดหนามอะไรแบบนี้แล้วก็ขอให้แกนนำเนี่ยมาเจรจาจะได้สิ่งที่อยู่ตรงกลางของทั้งสองฝ่ายได้เขาประกาศเลยว่าที่มาตรงเนี้ยเพราะว่าเขาอ่ะต้องการจะรักษาแนวไม่ให้เข้าใกล้เขตพระราชฐานเกินกี่ร้อยเมตรตามกฎหมายนั่นแหละแล้วก็แกนนำก็มาเจรจานะมาเจรจาว่าขอแกนนำเนี่ยเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็โอเคให้แกนนำเข้าไปแล้วก็ให้สื่อเข้าไปแค่สี่เจ้าแล้วเข้าใจว่าการสื่อสารมันไม่ทั่วถึงนะตอนที่คุณใหญ่อรรถพลเจรจากับเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่เวทีกลางอ่ะของมวลชนที่ตามมาแล้วก็รออยู่อีกประมาณ20เมตรเนี่ยไม้พานุพงษ์จัดนอกก็นับถอยหลังว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ผ่านไปเนี่ยก็จะพังรั้วแล้วนะ5-4-3-2-1อันนั้นมันก็เป็นจังหวะแรกที่มีการปะทะกันเราก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดที่เรามารู้ทีหลังว่ามันเป็นประทัดยักษ์เนี่ยปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็มีการโยนสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นก้อนหินน้ำขวดน้ำอ่ะจากฝั่งผู้ชุมนุมเราบอกไม่ได้ว่าเป็นฝั่งใครเพราะว่าแน่นอนคือ
ตรงนั้นมันก็มีผู้ชุมนุมใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็มีภาพทีหลังมาว่าหลังแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีชายหัวเกรียนซึ่งเป็นใครไม่รู้แต่ว่าแต่งตัวเหมือนผู้ชุมนุมเปียบเลยอะไรแบบนี้ก็มีข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการโยนเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือการปะทะครั้งแรกแต่ว่าทุกคนก็คูลอารมณ์ดาวลงแล้วก็การปะทะครั้งแรกเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 5-7 นาทีประมาณนั้นเองแต่ก็มีคนบาดเจ็บเยอะนะคือเวลาโยนปะทะอะมันโยนไปไม่ถึงแนวคอฝอเลยมันโดนแนวผู้สื่อข่าวที่มันแบบอยู่ระหว่างผู้ชุมนุมกับคอฝออ่ะเออก็มีผู้สื่อข่าวหัวแตกแล้วก็แบบเพื่อนเราก็มีแบบไม่รู้ประทัดหรือว่าแบบเมื่อวานไม่เจอระเบิดปิงปองอะเนาะเจอแต่ประทัดยักษ์ก็แตกใส่ตรงเท้าอะไรแบบนี้แต่ดีที่เขาใส่รองเท้าหนาหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็บางคนก็โดนก้อนอิฐใส่หัวป๊อกไอ้ที่เขาบอกว่าผมเห็นเขาโพสต์กันอะใครสักคนโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าแกนำบอกให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านผู้ชุมนุมตะโกนกลับไปว่ามึงอะกลับไปอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่พอเขาพออารมณ์คูลดาวน์แล้วเนี่ยก็มีการเจรจาอีกรอบแล้วก็โอเคเข้าไปสักการะอะไรงี้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมคราวนี้ก็ผู้ชุมนุมหลายคนก็สะท้อนให้เราฟังว่าเขาไม่เข้าใจว่าไหนๆจะเดินมาแล้วเนี่ยแล้วคอฝอเขาจัดมารับขนาดนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยทำไมถึงยอมง่ายจังนี่เราจะมาแค่แบบไหว้พระแล้วก็กลับไปหรอแล้วมันเหมือนมีความว่ามันมีอารมณ์สะสมอะว่ามาแบบนี้กี่ครั้งแล้วแล้วมาแล้วก็ทำอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปอะไรแบบนี้เขาไม่เข้าใจว่าเขาจะแย็บๆแล้วก็ทำไมมีคนนึงที่บอกกับเราว่าคือเขาเนี่ยก็เป็นชนชั้นลักย่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการมาเนี่ยมันก็เสียเงินเสียทองใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกหงุดหงิดที่แบบพอมาหลายครั้งแล้วมันไม่ได้อะไรคือมันเป็นความใจร้อนของคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งมาแล้วอยากเอาไว้คุ้มอ่ะจัสติฟายได้ไหมก็จัสติฟายได้นะในแง่ที่ว่าความว่าแบบก็ถ้าเกิดว่าครั้งนี้มันไม่คืบหน้าไปไหนเนี่ยกลับไปเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องกลับออกมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดยที่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้แต่ก็นั่นแหละมันนำมาสู่ความรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งเราเชื่อว่ามันก็พอถึงจุดนั้นน่ะมันยากนะที่จะบอกว่าใครเป็นผู้ชุมนุมหรือว่าใครเป็นตัวปั่นที่อาจจะเป็นแบบฝ่ายไหนไม่รู้ส่งมาปั่นอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชุมนุมก็มีอารมณ์ที่กดเกรี้ยวมากเลยจริงๆด้วยสาเหตุที่เราบอกไปทำให้จุดพีคที่สุดเลยเนี่ยก็คือพอแกนำกลับไปแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้กลับหรอกเราก็เห็นลุงอยู่ที่หน้าแนวคอฝออ่ะแต่ว่าก็แบบใส่แมสใส่อะไรแบบเนี้ยแต่รถของแกนำอ่ะก็ประกาศยุติแล้วก็ไปแล้วหรือว่าคุณแหวนเนี่ยก็วนรถมา 2-3 รอบว่าแบบกลับเธอค่ะชีวิตของท่านมีค่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าผู้ชุมนุมก็รู้สึกกดเกลียวแล้วก็รู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบอกให้เขากลับเพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะทนได้แล้วก็เลยนำมาสู่การแบบโยนประทัดปุ้งปังปุ้งปังมีอยู่ช่วงเวลานึงนะ5นาทีอ่ะได้ยินประมาณ3นัดอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ใช้คำว่าเนี่ยสื่อมวลชนทุกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแกนนำก็ประกาศไปแล้วทำไมพวกนี้ไม่ฟังแกนนำซึ่งก็มันคือมันถึงจุดที่ทุกคนมีเอเจนซี่ของตัวเองแล้วอะแบบแกนนำไม่ใช่ผู้ถือของเอเจนซี่ทั้งหมดแล้วอะไรแบบนี้เนาะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็เชื่อฟังแกนนำสิอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่กลับไปนะให้เวลา30นาทีก็จะปฏิบัติการเขาใช้คำว่าจะจับกุมแต่ว่าจริงๆมันก็คือสลายการชุมนุมนั่นแหละแต่ว่าพอถึงจริงๆอ่ะก็ไม่ถึง30นาทีนะพอเขาบอกอย่างเงี้ยประมาณแบบ5นาทีถึง10นาทีอ่ะก็ตั้งแถวแล้วก็เดินเลยแล้วก็ภาพที่เราเห็นกันก็โอ้เราเพิ่งเคยเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งแถวแล้วก็กรูออกมาจับอย่างนี้เป็นครั้งแรกกับสายตาเลยนะเพราะว่าเขาอ่ะให้สื่อมวลชนไปอยู่หลังแนวเจ้าหน้าที่แต่เราดูแล้วว่าหลังแนวเจ้าหน้าที่อ่ะประทัดลงโอ้โหคนสติดีที่ไหนจะไปอยู่ตรงนั้นวะเขาบอกว่าอยู่หลังแนวเจ้าหน้าที่จะปลอดภัยแล้วเราก็มองว่าไม่พี่มันไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพิงกำแพงไว้แล้วก็แบบพยายามที่จะให้ทุกคนเห็นภาพกว้างภาพที่เราเห็นก็คือเจ้าหน้าที่กรูออกมาเหมือนแบบเหมือนหนังซอมบี้อ่ะเราไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่เป็นซอมบี้นะแต่ภาพที่เราเห็นมันทำให้เราแบบนึกถึงหนังซอมบี้อ่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีเสียงปุ้งปังปุ้งปังเต็มไปหมดเลยนะรอบทิศเลยเหมือนอยู่ในสนามรบเลยแล้วก็เวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปรุมใครเนี่ยก็จะมีความพยายามกันให้ผู้สื่อข่าวออกอย่างเราก็โดนดึงแบบถ้าเกิดว่าดูไลฟ์ของช่องอื่นอ่ะก็จะเห็นว่าเราโดนดึงหลายรอบมากเลยอะไรแบบเนี้ยเวลาคุณไปทำแบบเนี้ยแบบภาคสนามที่สถานการณ์แบบวุ่นวายเนี้ยคุณจอยไหมวะโห
เรารู้สึกแย่ที่เราจะบอกว่ามันเป็นแบบ guilty pleasure ของเราอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นไม่เพราะผมว่างานแบบนี้แม่งต้องใช้ความจอยนะการที่คุณจะแบบไปแล้วไม่งั้นมันแบบหนึ่งมันแบบอันตรายแม่งเป็นสื่อก็ในเมืองไทยก็เชื่อว่าคุณจะมี protection ที่อะไรเยอะแยะใช่ไหมล่ะคุณก็มีความเสี่ยงที่จะโดนตีหัวพอๆกับผู้ชุมนุมแหละผมว่าแบบมั่วขึ้นมาใช่ใช่มันต้องมีความที่แบบว่าเออแบบมีม็อบข้างหน้ากูก็ยังอยากไปอยู่ยิ่งมันมีการปะทะกูยิ่งอยากรู้สึกว่าอยากอยู่ตรงนั้นใช่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหลบหมดอะแล้วใครจะแบบเก็บภาพพวกนี้ล่ะซึ่งแบบมันก็ไม่ได้มีแค่เรานะคืออย่างนี้เรามีบทเรียนมาคือสื่อเนี่ยก็มีการไปฝึกอบรมเซฟตี้ของตัวเองใช่ไหมล่ะการทำข่าวในสนามรบอะไรแบบนี้แล้วใครๆก็บอกนะว่าเวลาที่มีการปะทะเนี่ยอย่าไปอยู่แนวปะทะแล้วมันมีม็อบวันที่20กันยายนมั้งที่สนามหลวงที่จะมีการเดินขบวนไปที่ทำเนียบองคมนตรีอะตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่แบบมันเป็นครั้งแรกๆที่มีการปะทะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เชื่อโปรโตคอลเว้ยเราก็แบบโอเคปลีกตัวมาอยู่ข้างๆปรากฏว่าสำนักข่าวฝรั่งหรือว่าแบบนักข่าวที่เจนสนามมากๆอ่ะไม่มีใครวิ่งออกเลยแกมีแต่คนวิ่งเข้าฉันก็เลยแบบกูไม่เชื่อโปรโตคอลแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทั้งหมดก็มันคือความกระหายที่จะทำหน้าที่เป็นคนที่เรคคอร์ดสิ่งต่างๆที่ในพื้นที่ที่ไม่รู้จะมีใครเรคคอร์ดหรือเปล่าอ่ะมันเป็นความกระหายอย่างนั้นแหละคุณอยากเป็นแบบผู้ประกาศภาคสนามมาตลอดเลยป่ะอันนี้คือแบบ the dream เลยป่ะพูดคำถามยากจังเลยอ่ะไม่แบบว่าคุณแบบตอนที่สมัยคุณเรียนคือแบบที่กูอยากเป็นเหมือนแบบทัพพนีอะไรแบบนี้เลยป่ะหรือคุณมาแบบเลิร์นที่จะเลิฟมันตอนที่แบบมาทำแล้วฉันเพิ่งจะรู้ว่าฉันรักมันตอนที่มาทำแล้วเนี่ยแหละคือเรารู้มานานแล้วนะว่าเราชอบอาชีพสื่อมวลชนเราชอบเป็นคนที่แบบ gather ข้อมูลต่างๆมาว่าแบบคน need ที่จะรู้อะไรบ้างแล้วก็มาทำให้คน want ที่จะรู้มันอะไรแบบเนี้ยก็ลองหลายทางนะลอง investigative แล้วก็ลองเป็นแบบสายแมสพยายามทำให้แบบคอนเทนต์ที่มีประโยชน์อ่ะคุยกับลิงไหมคุยกับลิงอะไรเนี่ยฉันไม่เคยไปคุยกับลิงไม่แต่คุณรู้ใช่ไหมผมหมายถึงอะไรไอคอนเทนต์คุยกับลิงอะเอ้ยมันก็น่าสนใจนะเอาจริงๆไม่ผมต้องน่าจะเฮียอะไรล่ะไม่ผมก็จะพูดในคุณจะว่าลิงไม่มีแบบผมมองจากสายตาโคเบรตแบบพวกคุณน่ะคือสื่อแบบมีจรรยาบรรณไงคุณแบบนำเสนอข่าวที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยผมมองในสายตาโคเบรตคือแบบเราถ้าสายแมสในความคิดของเราอะเราก็รู้สึกว่าการคุยกับลิงมันก็เป็นประโยชน์อะไรบางอย่างถ้าเกิดว่ามันเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้บางทีสังคมมันอาจจะไปไม่ถึงจุดที่มองเห็นว่าการคุยกับลิงมันเป็นประโยชน์ไงแต่ว่าคุณมีทัศนคติแบบนี้ไหมสื่อมันเหยียดกันไหมแบบคุณทำภาคสนามแบบการเมืองอะเรื่องที่แบบว่าสังคมต้องรู้อะเสี่ยงอะเสี่ยงกับชีวิตอะกับคนบางคนที่แบบว่าได้หน้าแอร์ไทม์แบบตลอดแล้วข่าวเขาคือแบบลุงพลเนี้ยคุณมีต้องมีล่ะมันน่ะจะหงุดหงิดในเรื่องรายได้เพราะว่าเพดานพี่แยมถาปณีก็เคยโพสต์ว่าเพดานของรายได้ของนักข่าวที่อยู่ในสนามเนี่ยกับของคนที่อยู่หน้าจอที่คนรักเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอคือเราอยู่2จุดไงเรานั่งโต๊ะด้วยในบางวันแล้วเราก็ลงสนามด้วยในบางวันแล้วเราก็รู้สึกว่า2 อย่างเนี้ยมันสอดประสานกันเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือ new gathering ใช่ไหมล่ะคนที่รวบรวมข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะว่าจะรวบรวมข้อมูลมาจากฝั่งไหนบ้างครบไหมยังไงแล้วมันก็เชฟมันเป็นข้อมูลตั้งต้นที่มันจะเชฟทัศนคติของข่าวที่เข้าไปอ่ะแต่ว่าแน่นอนการทำข่าวมันมีโปรเซสของมันใช่ป่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยคนที่มีอำนาจมากๆเลยนะก็คือคนที่นั่งโต๊ะแล้วก็สารมันจะไปถึงผู้ชมยังไงผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยมันก็คือคนที่นั่งโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องสอดประสานกันน่ะการเหยียดมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไม่แต่แบบคุณต้องคุณรู้ใช่ไหมมันมีแบบแบบอย่างข่าวพวกคุณเนี่ยแบบข่าวซีเรียสแบบข่าวน้ำดีอ่ะจะมีแบบข่าวเฮี้ยๆข่าวแบบขั้นหน้าจอไปวันๆอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่าไอ้เฮี้ยแม่งพวกนี้แม่งได้วิวเยอะกว่าได้แบบความสนใจเยอะกว่าแทนที่จะแบบมานั่งแบบอ่ะอย่างผมเนี่ยผมทำคอนเทนต์ในร้านแบบกูต้องอ่านหนังสือเหี้ยต่อคนที่แบบสกอล่าต่อนักการเมืองนั่งคุยเรื่องซีเรียสต้องย่อยให้มันเข้าใจง่ายแบบว่าคอนเทนต์กูคอนเทนต์ทำการบ้านแบบหนักอ่ะไอ้เหี้ยวันก่อนมึงมาให้กูดูคลิปเลยนะไม่มีคนมา
นั่งกินข้าวแบบอะไรวะไอ้ข้าวนาซาข้าวแบบข้าวทหารนะเออข้าว MRE ทหารกี่ไลค์กี่วิวล้านเป็นล้านซึ่งไม่มีการเซตอะไรเออที่แบบเวลาเราเจอแบบโปรดักชันเหี้ยๆแบบคอนเทนต์ควายๆอ่ะแล้วแบบว่าสังคมให้ความสนใจแล้วแบบเราแบบนั่งทำแบบทั้งวันอะไรเงี้ยมันต้องมีจังหวะแบบน้อยใจบ้างอะวะมันน้อยใจหรือเปล่ามันหงุดหงิดนะมันหงุดหงิดแต่ว่าคือเราก็เรียนสังคมศาสตร์มาไงล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าแบบคือ culture มันก็ culture มันก็ culture อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่ไปด่าว่าแบบคอนเทนต์มึงอ่ะมันเหี้ยอะไรเงี้ยแต่มันก็คือแบบมันก็คือต้องทำให้งานของตัวเองอ่ะมันเข้าถึงคนได้มากขึ้นอะไรแบบนี้แบบสักวันฉันจะแมสอะไรเงี้ยคุณเชื่อว่าครับว่าคอนเทนต์การเมืองมันแมสได้นี่คุณคอนเทนต์การเมืองมันไม่เคยแมสขนาดนี้ถ้าเกิดว่าแบบตอนที่เราอ่ะเริ่มทำงานใหม่ๆอ่ะจนถึงตอนเนี้ยมันต่างกันมากเลยนะแต่มันก็ยังไม่แมสโนมันแมสมากมันโคตรแมสเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มอายุไหนแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ดูตามประชากรไม่ถ้าเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโอเคจุดเนี้ยคือจุดที่สูงส่งที่สุดแล้วแบบว่ามีเดียการเมืองแม่งพีคเฮี้ยแต่ถ้าคุณดูสแตทมันแล้วเทียบกับกลุ่มแคตตาล็อกมีเดียอื่นๆอ่ะเราก็ยังเชื่อว่ามันจะดีขึ้นตามแบบกลุ่มประชากรที่มันเติบโตขึ้นอะไรแบบนี้ใช่แต่ผมรู้สึกว่าแบบแม่งยากมากในการที่จะขายคอนเทนต์การเมืองให้คนมันสามารถเสพในฟรีไทม์ได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยกูรีแลกซ์กับการดูคอนเทนต์พวกนี้เหมือนกับที่เขารีแลกซ์กับเวลาเขาดูคอนเทนต์บันเทิงอะไรทำนองนี้อ๋อแต่ว่ามันคุณรู้ใช่ไหมล่ะว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คนผลิตคอนเทนต์หรอกแต่ว่ามันจะเฮี้ยไหมถ้าเราเกิดว่าคือมันเหมือนแบบขบวนการอุตสาหกรรมสื่อของบ้านเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเลี้ยงให้คนดูแต่คอนเทนต์แมสเนี่ยแหละก็ใช่ไงก็เหมือนแบบว่าเหมือนทุกวันนี้เราจะเห็นแบบว่าถ้าเอาแบบวงการบันเทิงนะมันจะมียูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์แบบตลกเฮฮาแบบเยอะมากถ้าลองคิดกลับกันว่าเฮ้ยแม่งถ้าในวงการสังคมศาสตร์การเมืองเราแม่งมีคนแบบ drive ว่าอยากจะทำ YouTube แม่งคอนเทนต์แบบนี้เยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะสร้างแบบเป็นตลาดที่มันมีการแข่งขันมันจะสีสันมันจะเยอะขึ้นไงใช่ทุกวันนี้เรามองอย่างผมมองนะเพิ่งคุยกับชาเลนเมื่อกี้ว่าแบบถ้ากูจัดอันดับนะว่าใครพีคที่สุดในวงการแล้วก็คุยเรื่องการเมืองคือจอห์นวินยูคือจอห์นสามารถทำได้ในจุดที่เรายอมรับด้วยสารุดีได้ว่าจอห์นแม่งพีคในเรื่องนี้ของเขาคุณดูสแตทในการเดอะท็อปิกแล้วเราคุณคิดว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้คุณไปดูแบบยอดวิวทั้งหมดที่เขาทำช่องมาที่แม่งใจกูแป้วเลยถ้ากูเป็นแบบมองจากไม่คุณต้องมองจากเขาสิที่แบบมันเป็นกราฟขึ้นมาขนาดนี้นะใช่มันก็ยังน่าน้อยใจอยู่อะกูแบบมันก็เห็นแล้วแบบสป็อกดักคุณรู้ไหมสป็อกดักผลิตตั้งแต่ปี2011เนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครไม่ใครดูเลยเจาะข่าวตื่นเนี่ย10ปีแล้วตอนเข้ามหาลัย10ปีแล้วคุณไปดูยอดวิวทั้งหมดของสป็อกดักซึ่งนั่นคือพีคที่สุดนั่นคือแบบว่าเพนทาโคของมีเดียออนไลน์ในตลาดฝั่งเราล่ะแม่งก็ยังแบบตัวเลขแบบเหี้ยแล้วตัวเลขกูว่าแม่งเกิน 70% อ่ะเพิ่งมาได้หลัง3ปีหลังเนี่ยประมาณนั้นเองไปย้อนกลับดูอะไรแบบนี้ใช่มั้ยล่ะแต่ก็นั่นแหละเรารู้สึกว่ามันไม่น่าน้อยใจนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อ่ะแกแล้วมันก็ฉันว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าวันนึงสังคมมันเติบโตขึ้นเนี่ยนะซึ่งเราก็เห็นว่าสังคมมันเติบโตขึ้นได้จริงใช่มั้ยล่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่แยกการเมืองออกจากบันเทิงอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่จะต้องไปว่าแบบแม่งบันเทิงมากแล้วมันเหี้ยอะไรแบบนี้แต่ว่าเราว่าปลายทางไม่ใช่ว่าการเมืองจะเอาชนะบันเทิงแต่ว่ามันคือการแบบหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันอะไรแบบนี้คุณเคยมีความฝันแบบวันหนึ่งกูอยากเป็นเหมือนแบบไบรท์เรื่องเล่าเช้านี้ไหมฉันไม่อยากอยู่สตูตลอดเวลาฉันแบบอาพาร์ทไหนคุณพาร์ทไหนคุณแบบชอบในการทำงานมากที่สุดแบบภาคสนามเป็นผู้ประกาศที่โต๊ะหรือว่าการสัมภาษณ์เราอ่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นสื่อยุคใหม่มั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่รู้สึกว่าต้องเลือกอ่ะเราอยากทำมันทุกอย่างเลยอ่ะอย่างไม่แบบอันไหนคุณรู้สึกจอยที่สุดอ่ะฉันชอบอยู่ภาคสนามแต่ว่าด้วยเงื่อนไขตอนเนี้ยคือด้วยลักษณะโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าภาคสนามเนี่ยสังคมให้ความสำคัญมันน้อยลงใช่ไหมไปเอาจากคลิปคนในโซเชียลอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็เงินมันก็น้อยมากเลยแล้วคนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ฟังภาคสนามแต่ว่ามันจะมีเทรนด์ในการสร้างตัว
ผู้สื่อข่าวนั่งโต๊ะที่ขายคาแรคเตอร์มากขึ้นใช่ไหมล่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าฉันอยากจะเป็นหนึ่งส่วนที่ช่วยกระตุ้นการพูดคุยของสังคมนะฉันก็ต้องเป็นให้ได้ทุกอย่างคนมันเสพสื่อหลายอย่างฉันก็ต้องทำสื่อให้ได้หลายอย่างฉันไม่จำเป็นต้องเลือกทำไมคุณฟังดูออพติมิสติกยังไงเอาฉันหล่อเลี้ยงได้สิ่งนี้แหละจะให้ฉันแบบสเคปติคอลไปถึงไหนคุณเคยเรียนเมืองนอกป่ะเคยเรียนเมืองนอกป่ะไม่เคยทัศนคติคุณฟังดูอเมริกันมากนานๆทีนะผมจะเจอคนที่แบบว่าอเมริกันพอๆผมอะที่แบบว่ามึงก็ทำได้ทุกอย่างอีเหี้ยแม่งก็ต้องทำได้ทุกอย่างไอ้สัสทุกอย่างมันออกมาก็ดีแบบไม่มึงอย่าไปเลือกพาร์ทอะไรแบบเนี้ยเข้าใจมั้ยความแบบพุชตัวเองอะเออมันก็จะอาจจะเป็นสิ่งอะไรที่มันหล่อเลี้ยงฉันนะไม่งั้นฉันก็คงแบบอะไรหมดอะไรตายอยากมานานแล้วอะใช่ผมว่าคนทำงานสื่อแม่งต้องมีลอจิกประมาณเนี้ยไม่งั้นมันจะรู้สึกแบบเราทำงานในฐานะเหมือนแบบปฏิกิริยาคือคนทำสื่อมันไม่ใช่ตัวตั้งต้นเลยอ่ะมันคือแบบการแบบไล่งับสังคมให้ทันอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกไม่มากใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าจะมายืนยันว่ากูจะทำอย่างนี้อะไรแบบนี้คุณดูดิสื่อต่อให้แบบแก่ขนาดไหนนะขอโทษค่ะไม่ใช่คำว่าแก่อาวุโสขนาดไหนอ่ะอย่างแบบสนธิลิ้มหรือว่าสุทธิชัยหยุ่นอ่ะสุดท้ายก็ต้องแบบตัวไล่งับสังคมเหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นวัฒนธรรมร่วมก็ได้มั้งมันอาจจะเป็นแบบ culture ของสื่อที่มันหล่อเลี้ยงกันมาคุณมีแบบท็อปเทียร์ผู้สื่อข่าวแบบในดวงใจไหมแบบท็อปแบบท็อป3ท็อป5อะไรก็ได้มีคนที่เราชอบที่สุดคือพี่วิทย์ The Isan Record ไม่รู้ว่าโอ้ยแม่งผิดหลุดโผมากทำไมล่ะฉันชอบเขามากคือเราอ่ะเพิ่งรู้จักเขาแต่เราอะก็อ่านอีสานเรคคอร์ดมาสักพักแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าหนึ่งเลยก็คือเขาเป็นผู้สื่อข่าวหญิงเหมือนเราใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ทำทีวีมาแต่เขาก็เลือกที่จะไปทำภูมิภาคอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนอีสานเหมือนกันด้วยแต่ว่าก็คือเขาเชื่อว่าคัดตอนกูนั่งคิดไปได้ไหมเฮ้ยผมไม่เคยคัดอะไรเลยโอ้โหชิบหายแล้วทำไมฉันถึงชอบพี่วีดะรู้สึกเหมือนแบบฉันสารภาพรักอยู่เลยอะไม่ก็มันก็ทำประเด็นคล้ายๆกันใช่ไหมล่ะเขาก็เป็นผู้สื่อข่าวที่แบบยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนมากๆแล้วเอาจริงๆแบบเวลาที่คุณเสพสื่อแล้วบอกว่าสื่อไม่เคยดันเพดานใหม่ๆเลยแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เราเห็นเขาดันเพดานตลอดเวลาแล้วเขาก็ต่อสู้เพื่อแบบ expression of freedom ตลอดเวลาอะไรแบบนี้เป็นเพราะเขาเป็นสื่อช่องเล็กด้วยไหมเขาเคยอยู่ไทย PBS แล้วผลไม่ก็ตอนนี้ไงคุณชอบเขาในฐานะเอาคุณชอบเขาตอนไหนอะตอนที่ทำอีสานเรคคอร์ดใช่ไหมเราชอบเขาตอนที่เขาทำอีสานเรคคอร์ดแต่ว่าเราก็ยังชอบงานเขาตอนที่เขาอยู่ไทย PBS หรือว่าการต่อสู้ของเขาในองค์กรไทย PBS อยู่ดีอะไรแบบนี้เพราะผมจะเข้าใจแล้วแบบว่าผมอาจจะเชียร์แบบผู้ประกาศหรือว่าคนทำสื่อเก่งๆที่แบบอยู่ช่องเล็กใช่แต่ว่าการที่เขามาอยู่ช่องเล็กเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกชื่นชมเขามากไปอีกเพราะว่าเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยมันก็ต้องเป็นอิสระจากกลไกที่ครอบงำไม่ว่าจะเป็นทุนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐใช่ไหมล่ะเขาก็เป็นคนที่มีการต่อสู้เข้มมากเลยอ่ะผมเพิ่งพูดถึงเรื่องอีสานเรคคอร์ดไปก่อนเนี่ยพูดกับเรียมว่าอีสานเรคคอร์ดแม่งมีเทปสัมภาษณ์บางเทปที่กูรู้สึกว่าแบบเฮียกูแบบกูอยากเป็นคนแบบโปรดิวซ์มันคือแบบการสัมภาษณ์นั้นอะ global อ่ะอีสานเรคคอร์ดเป็นทั้ง local และเป็น global อ่ะชอบมากคือตอนสัมภาษณ์อาจารย์เคสคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เวอร์มันไม่มีเฮียอะไรแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยนะเป็นการสัมภาษณ์แบบง่ายๆเลยแต่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่ง3นาทีเมื่อกี้แบบรู้สึกกลมกล่อมชิบหายเลยแบบหลายๆครั้งนะอีสานเรคคอร์ดทำออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเหี้ยแม่งโคตรดีใช่ๆนะคนแรกคนที่2คนที่2เราชอบพี่กรุณาบัวคำศรีหนึ่งเลยเขาเป็นสาวอักษรเหมือนเราแล้วก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่เอาบริบทต่างประเทศอ่ะมาเล่าให้คนไทยรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอ่ะแต่มันสิ่งที่เขาทำอ่ะมันคือการสร้างความเป็นพลเมืองโลกให้คนไทยอยู่อ่ะแล้วก็เป็นการคือการเวลาเขาเล่าอะไรแต่ละเรื่องอ่ะเขาไม่เคยเล่าด้วยเลนส์ที่มันแบบเหมือนพระเจ้าไปโปรดหรือว่าเหมือนคนจากสักที่หนึ่งมองลงไปหาคนสักที่หนึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ละงานของเขามันทำให้เรามองเห็นมนุษย์ทั้งหมดเลยอ่ะแม้ว่าจะเล่าเรื่องคอนฟลิกต์ที่มันแบบ global ขนาดไหนอ่ะอันนี้เป็นคนที่สองมีสามไหมอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะเขาก็เหมือนพี่วิทย์เลยในแง่ที่เขาเคยอยู่องค์กรใหญ่มาก่อนนะเขาเคยอยู่ช่อง3แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะทำบริษัทสื่อของตัวเองเพื่อแบบความเป็นอิสระในการเลือกประเด็นต่างๆในการหลุดจากแบบกลไกต่างๆที่มันมากำกับสื่อไว้อะไรแบบเนี้ย
คนที่3คือคนที่คุณก็รู้ว่าใครแม่แยมสถาปนิกเอียดศรีชัยนั่นแหละก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าพี่แยมเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ยืนหนึ่งมาตลอดแล้วก็ไม่ว่ากระแสสังคมจะเป็นยังไงเนี่ยนะแต่เขาก็เป็นปากเป็นเสียงให้คนที่โดนออปเพรสมาตลอดอ่ะแม้ว่าเขาจะเป็นแบบเป้าเองด้วยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นก้อนหินก้อนแรกอะถ้าเกิดว่าพี่แยมไม่ทำมาก่อนเนี่ยทุกวันนี้ประเด็นที่เราทำอะก็อาจจะทำไม่ได้เลยแล้วก็เขาก็เป็นคนที่คล้ายๆโอ้ทุกคนเลยนะคล้ายๆมีความเป็นหัวกบฏอะในวงการสื่ออะไรแบบนี้เป็นคนวงนอกตลอดเวลาแต่ว่าคุณภาพอะก็คือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ทุ่มเทกับงานขนาดนี้อะไรแบบนี้ถึงไม่ได้อยู่สุขอยู่สบายนักในวงการคุณจะอยู่ในอาชีพนี้ยาวเลยป่ะแบบไม่ว่าเพย์เมนต์คุณจะเท่าไหร่แบบว่านี่คืองานที่กูมีความสุขตอนนี้เราพูดได้ว่ามันคืองานที่เรามีความสุขใช่ไหมเพราะว่าเรายังเด็กอยู่แล้วก็จริงๆแล้วอะเราก็ไม่คิดเลยนะว่าเราจะเป็นนักข่าวได้ยาวหรือว่ามันเป็นวงการที่ดูดกลืนอะยิ่งอยู่ไปแล้วมันรู้สึกอยากทำไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยpayment กับสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันยังไปด้วยกันได้อยู่ผมถามไม่ได้ไหมอะไรล่ะเท่าไหร่โอ้โหไม่ได้โว้ยทำไมไม่ได้ HR จะดูอยู่อ้าวเป็นสัญญาเหรอไม่มันห้ามเปิดเผยมันห้ามเปิดเผยจริงๆไม่นี่จริงๆไหมคอนแทคเขียนว่าห้ามเปิดเผยจริงแต่มันก็รู้อยู่แล้วนักข่าวมีใครไม่ผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมีใครรวยมั่งนักข่าวดูสิไม่ผมรู้อยู่แล้วว่าไม่รวยผมแค่อยากรู้ผมอยากรู้ตัวเลขแค่นั้นแหละมันไม่รวยไม่รวยหรอกเราคุณก็จะเห็นว่าแบบนักข่าวแต่ละคนที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยก็คือเขาอะก็มีความสุขในระดับนึงใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่คนที่แบบรวยหรือว่าแบบมีสามารถที่จะแบบไม่แต่นี่เรื่องจริงคือเขาไม่ให้คุณบอกสาธารณะใช่เอาเหรอผมเพิ่งมารู้คุณเคยแบบว่าเวลาแบบคุณไลฟ์อยู่แล้วมีคนมาบอกไหมแบบผู้สื่อข่าวผู้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยโอ้ยตลอดเวลาผมว่า ใช่ไหมผมว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าเขารู้ว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเขาจะแบบเออเฮียมันก็ได้แค่นี้เองไอ้สัตว์มึงอย่าไปบ่นเยอะๆเขาอุตส่าห์ทำขนาดนี้ไม่ผมเพิ่งรู้ว่ะแต่ก็ดีแล้วเวลาที่คนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็นั่งฟังเราก็นั่งถอดบทเรียนเนี่ยเป็นข้อท้าทายอ่ะคุณสัมภาษณ์คนมาเยอะใช่ไหมคุณมีแบบมีใครที่คุณสัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าแบบประหม่าที่สุดเราไม่ชอบสัมภาษณ์นักการเมืองโดยเฉพาะแบบนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองนักการเมืองอ่ะผมเหมือนกันผมมีเหตุผลของผมผมว่าคล้ายๆกันนะคุณบอกเหตุผลคุณก่อนเรารู้สึกว่าเราต้องคิดหลายชั้นมากเลยอ่ะหมายความว่าแบบเวลาที่เราสัมภาษณ์คนที่มันอเจนดาชัดเจนใช่ไหมล่ะเราก็จะรู้ว่าเขาอ่ะต้องการอะไรแล้วเราอ่ะก็แค่แบบถ่วงดุลแล้วก็ติ้งทวายกับคำพูดของเขาอ่ะแต่ว่าพอเป็นนักการเมืองอ่ะบางทีสัมภาษณ์ไป15นาทีอ่ะจับประเด็นไม่ได้เลยนะก็แบบสุดท้ายแล้วเขาตอบคำถามหรือยังอ่ะเทคนิคมันแพรวๆไปหมดเลยแล้วก็แบบแล้วมันก็มีหลายองค์ประกอบที่เราก็ต้องกรองว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะไปไล่บี้เขาได้มากเพราะว่าก็เขาก็เข้าถึงยากอะไรแบบนี้ใครตอนที่พูดเรื่องเนี้ยในหัวคือใครอนุทินชาญวีรกูลเป็นต้นเป็นต้นเหตุผลผมอันเดียวกันคืออ๋ออีกคนนึงหมอบัญญัติประชาธิปัตย์อ่ะโอ้โหคนนั้นเราสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงเลยแต่แบบเอามาแบบผมเนี่ยเบื่อการสัมภาษณ์นักการเมืองแบบแม้แต่การเมืองฝั่งที่เราเชียร์ยิ่งฝั่งที่เราเชียร์นะแม่งยิ่งแบบยิ่งเบื่อเพราะเริ่มพอเรารู้สึกว่าแม่งไม่เปิดใจกับกูเลยอ่ะแบบไม่เปิดใจกับกูเลยแบบถามเหี้ยอะไรไปแม่งเอาเข้าแบบประเด็นตัวเองแล้วเราเดาออกว่าไดอะล็อกมันจะเป็นไงคือเขาเดาออกสัมภาษณ์กรจติกาวณิชเอา politics aside นะแม่งเป็นคนที่พูดเก่งมากพูดเก่งเฮี้ยๆแล้วพอเขาจำมาใน conversation อ่ะเขา dominate ทั้งหมดทักษะการ dominate บทสนทนาของคนพวกนี้สูงมากแล้วเราอ่ะก็ต้องแบบพึงระลึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเหนื่อยมากแล้วเราถ้าไม่แบบถามเร็วๆไม่แบบเบรกเขาอ่ะเขาจะยาวแบบ20นาทีไม่มีเสียงกูเลยใ
นั่นแหละคือเหตุผลที่แบบว่าคุณเคยมีแบบการสัมภาษณ์อะไรแบบที่คุณเห็นมาที่คุณไม่ได้เป็นคนทำอ่ะที่คนอื่นทำอ่ะแล้วคุณมาดูแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแม่งกูแบบกูวิชว่านั่นเป็นของกูอ่ะมีไหมให้คิดเร็วๆหรอแบบว่าในอาชีพการเป็นสื่อถ้ากูได้มีเทปนั้นนะกูรู้สึกว่ากูคอมพลีทเลยโอ้โหเธอคิดเร็วๆเราคิดไม่ออกอ่ะอ๋อแต่ว่าเราไม่ได้ขายเวิร์กพอยต์นะแต่ว่ามีนักสัมภาษณ์คนหนึ่งที่เราชอบมากก็คือพี่เบิร์ตตอนนี้แบบรายการเขาออกทุก 5ทุ่มที่ช่องเวิร์กพอยต์เราเคยนั่งคู่พี่เบิร์ตครั้งหนึ่งคือแบบไม่ใช่แค่เรื่องสัมภาษณ์นักการเมืองนะแต่ว่าคือแบบเขาทำกันบ้านมันแน่นมากซึ่งการที่เป็นพิธีกรแล้วทำกันบ้านมันแน่นขนาดนั้นอะมันเรารู้ไงว่ามันต้องเวิร์กขนาดไหนอะเราไม่ใช่คิดว่าแค่ว่าจะถามอะไรแต่ว่าคิดด้วยว่าจะถามยังไงเพื่อให้คำตอบที่ออกมาเนี่ยมันง่ายกับคนดูอะไรแบบเนี้ยแล้วนั่นแหละถ้าเกิดว่าลองไปดูนะก็คือเขาจะมีวิธีการไล่ถามแล้วเขาก็ทันตลอดเลยอะแต่ว่าจะให้ฉันอธิบายเหรออย่างเช่นว่าแบบตอนนั้นเรานั่งอ่านคู่กับพี่เบิร์ดนะซึ่งตอนนั้นพี่เบิร์ดยังไม่มีรายการเป็นของตัวเองแต่ว่าตอนนั้นมันมีเรือที่ติดโควิด-19 เรือสำราญอะจะมาเทียบท่าที่ไทยแล้วอินเวในเชิงมนุษยธรรมเนี่ยก็ควรจะรับใช่ไหมแต่ว่ากระแสความหวาดกลัวของโควิด-19 ของคนไทยตอนนั้นอะมันมากมายมหาศาลเลยแล้วทำให้แบบคนที่ต้องดูแลตรงเนี้ยต้องแบ่งรับแบ่งสู้อะไรแบบนี้ก็คำถามที่เราชอบมากก็คืออ๋อคุณจะทำแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วยอธิบายเป็นความรู้หน่อยครับว่าในเชิงหลักการแล้วอ่ะมันควรจะเป็นยังไงแต่เขาถามยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าแบบได้มาครบจนแบบแค่5นาทีนั้นน่ะโอ้เหี้ยมันดีมากคือเป็นคนที่แบบว่าสกิลสูงจนเราแบบรู้สึกแบบว้าวในโมเมนต์เขาที่ได้วิทเนสเขาทำงานใช่เขาทั้งสกิลสูงแล้วก็ทั้งทำงานหนักแล้วก็ตอนนี้ก็ทำรายการอยู่ที่ช่อง Workpoint นะคะเขาทำงานสัมภาษณ์นั่นแหละคุยให้จบข่าว5ทุ่มทุกวันคิดว่าน่าจะจันทร์ถึงศุกร์เขาเป็นบอสคุณปะเนี่ยไม่ใช่เขาเคยเป็นพี่รุ่นที่ร่วมงานในฝ่ายออนไลน์แต่ว่าก็ด้วยความที่เขาเก่งขนาดนี้ใช่ไหมล่ะก็เขาก็ได้ดิบได้ดีในรายการของตัวเองเขาคือคนที่ทำรายการที่ทุกเทปมีคนมามีเกสทุกเทปอ่ะใช่งั้นนึกออกแล้วว่ารายการอันนั้นมันเป็นการสัมภาษณ์ที่เราอยากจะแบบอยากจะทำให้ได้แบบนั้นนะคุณอยากสัมภาษณ์ใครมากที่สุด ในโลกนี้เลยผมเคยคุยกับเลมบ่อยมากว่ากูจะมีแบบลิสต์ของกูว่าถ้ากูได้3คนเหล่านี้นะกู complete ชีวิตโอ้ฉันพูดไม่ได้อ่ะเอาคนที่พูดได้ดิเว้ย เออผมก็มีคนที่พูดไม่ได้อ่ะเอาคนที่พูดได้เคยมีแบบไม่ได้ตั้งไว้เลยจริงเหรอใช่ไม่มีคนที่แบบว่าเฮ้ยกูอยากจะคุยกับแม่งเหลือเกินไม่นะคุณควรจะมีนะหรอเดี๋ยวจะลองไปคิดดูผมจะบอกให้ผมอยากคุยกับใครมากสุดใครผมอยากคุยกับอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแกชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ปีชาพลพงพาณิชย์ผมอยากจะนั่งกับแกสัก10นาทีแล้วถามว่าคืนนั้นที่พี่หายไปพี่ไปไหนสถานที่พี่ไม่ต้องบอกผมก็ได้สมมติว่ามันบอกไม่ได้ณวันนั้นเนี่ยที่นั่งกันในวงนั้นเนี่ยใครนั่งอยู่บ้างเพราะผมจะลิสต์ไว้ในหัวว่าคนที่กูคิดว่านั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคือมีใครบ้างก็คืออยากรู้ส่วนตัวเหรอมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ผมว่าประเทศไทยควรจะได้รู้ว่าคืนวันนั้นน่ะเขาไปไหนที่สำคัญคือเขาคุยกับใครแต่คืออย่างนี้ที่เราไม่มีลิสต์ไว้ในหัวเนี่ยถ้าเกิดว่าดูงานสัมภาษณ์ของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเราไม่ได้ชอบคุยกับคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมากอะแต่ว่าการสัมภาษณ์ของเรามันจะเป็นประเด็นที่ว่าเราไปเจอใครในท้องถนนแล้วอยากคุยกับเขามากกว่าอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่เคยฟิกเลยว่าเราอยากคุยกับใครโคตรแบบทำไมล่ะโคตรแบบความฝันนักข่าวลูกทุ่งยังไงแบบว่าสัมภาษณ์แบบพ่อค้าแม่ค้าไม่แต่คุณก็เห็นแล้วมันนำมาซึ่งบทสัมภาษณ์ที่ดีมากมายอะไรแบบนี้ อย่างแบบถ้าเราคิดไว้ว่าแบบมันต้องมีคนอย่างคุณนี่แหละมันถึงจะไม่มีผมแบบคนแบบผมแล้วมัน make sense เข้าใจแบบว่าสัมภาษณ์คนที่แบบว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาจนกว่าจะได้พูดอะไรอย่างนี้ป่ะใช่แล้วมันนำมาซึ่งแบบบทสนทนาที่สังคมไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วมันก็
จริงๆถ้าเกิดว่าความฝันของเราถ้าจะให้ตั้งนะเราก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นตำแหน่งแห่งที่อะไรหรอกแต่ว่าพูดแบบอุดมคติเลยนะจะหาว่าโลกสวยก็คือเราอยากทำให้เสียงที่มันไม่เคยถูกได้ยินอ่ะมันมีที่มีทางของมันบ้างในสังคมอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่กูเป็นอะไรก็ได้ที่จะทำให้เสียงเราเนี้ยในที่สุดแล้วมันจะมีที่อ่ะสังคมชอบฟังแบบไหนล่ะกูจะทำแบบนั้นแหละแล้วตัวนี้ work point today ตอบโจทย์ไหมก็ถ้ามองซ้ายมองขวาก็เป็นที่หนึ่งที่ก็ขอบคุณที่ให้อิสระขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยคุณคุยกับผมหรือคุยกับเพชรดาเพชรดาฟังอยู่หรือเปล่าคะไม่แต่จริงๆหมายความว่าก็การที่แบบเราอยู่ที่นี่ได้ถึง3ปีเนี่ยแล้วคนเจนเราอยู่ที่ไหนได้มันถึง3ปีอ่ะแปลว่าผู้ใหญ่กรุณาแหละผู้ใหญ่เห็นแล้วก็แบบว่าก็ขอบคุณที่แบบมีนโยบายแบบนี้อืมก็สมประโยชน์กันเกือบดีเฮ้ยผมอยากจะให้คุณแบบพูดสั้นๆว่าแบบว่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตเป็นสื่อภาคสนามในสถานการณ์ที่สังคมมันมีการประท้วงและมันมีการปะทะอย่างดุดันแบบนี้คุณคิดว่าแบบมันมีอะไรที่คนมองเข้ามาแล้วมันอาจจะแบบมิสเพอร์ซีฟคุณอะแบบว่าเพราะว่าผมรู้มั้ยคนเป็นสื่ออ่ะใช้เวลา 90% ของอาชีพการงานไปกับการคุยกับชาวบ้านแล้วก็สัมภาษณ์คนอื่นแต่ไม่มีใครเคยแบบมาสัมภาษณ์ตัวเองโอเคยกเว้นว่าคุณเป็นพี่แยมอะไรแบบนั้นก็คุณเขาจะไปโผล่รายการนู่นนั่นคุยเรื่องชีวิตอะไรแบบนั้นแต่แบบว่าในฐานะของคนทำงานคุณอยากจะให้สังคมรู้อะไรเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าเขาน่าจะยังไม่เข้าใจเขาน่าจะยังไม่รู้คุณมีเรื่องไหนเป็นพิเศษในใจไหมไม่รู้อะแบบว่าแบบถ้าเป็นสื่อแบบคนอาจจะมองว่าเอ้ยสื่อมันแม่งต้องเป็นกลางตลอดอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะว่าโดยเฉพาะในยุคนี้นะว่าสื่อมันไม่มีทางเป็นกลางได้เลยหมายถึงเป็นกลางบนฐานอะไรอะจะว่าเป็นกลางก็ได้แต่ว่ามันก็มีฐานหลายฐานให้เป็นกลางใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเป็นสื่อแบบ traditional เนี่ยความเป็นกลางของเขาก็คืออยู่บนฐานของinstitution ในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลมาจากรัฐถ้าเกิดว่าข้อมูลได้รับการ verify จาก authority ที่มีอำนาจหน้าที่แล้วอ่ะอันนั้นถือว่าเป็นกลางแต่ในยุคนี้มันก็เห็นแล้วว่าแบบอย่างเมื่อวานมีที่สื่อส่วนใหญ่เนี่ยพาดหัวข่าวว่ามีตำรวจเจ็บ20นายเนี่ยแทนที่จะพาดว่าผู้ชุมนุมเจ็บเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยก็เพราะว่าเขาอ่ะคิดว่าทำอย่างนั้นนะมันเป็นกลางแล้วอย่างนี้มันคือเป็นกลางในสายตาของคนในสมัยนี้ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอย่างคุณเคยเจอคอมเมนต์อะไรที่แบบเหมือนคุณเป็นคนอ่านคอมเมนต์ไหมเวลาคุณแบบออกอากาศเลยอ่านตลอดแหละคุณเคยเจออะไรที่แบบว่าแบบทำให้รู้สึกแบบท้อมันไม่ใช่ท้อแต่ว่ามันท้าทายแล้วมันก็ทำให้เราปวดตับพอสมควรเพราะว่าเราก็แบบต้องมานั่งคิดว่ากูจะทำยังไงวะอะไรแบบเนี้ยเรายกตัวอย่างให้ฟังวันที่พม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยมีรัฐประหารใช่ไหมแล้วมันมีม็อบอยู่ที่หน้าสถานทูตเมียนมาใช่ไหมตอนนั้นมันมีคอนฟลิกต์หลายชั้นมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยคนที่ประกาศเป็นเจ้างานเนี่ยคือวีโวใช่ไหมซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐไทยใช่ไหมสองเลยก็คือมีคนเมียนมาเนี่ยไปเป็นจำนวนมากซึ่งคนเมียนมาเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าออเดียนส์เราส่วนหนึ่งอะมีอคติอยู่เต็มไปหมดเลยเข้าใจแล้วก็สามก็เป็นเรื่องที่ว่ารัฐไทยเนี่ยพอแบบรัฐไทยคือมันจะมีคนที่มองว่ารัฐน่ะมันจะเป็นฝ่ายถูกใช่ไหมล่ะแล้วพอเขามองว่ารัฐไทยเป็นฝ่ายถูกเนี่ยแล้วการที่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารแล้วกองทัพเมียนมาก็มีความสนิทสนมกับรัฐไทยมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าโอ้เห็นไหมมันมีคอนฟลิกต์ยุบยับเต็มไปหมดเลยอะในงานก้อนเดียวอะแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นอะมันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนที่มันเกิดเมื่อคืนเนี้ยแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกๆนะแล้วพอเรารายงานไปว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราต้องใช้คำว่ามีการคว้างปาสิ่งของค่ะแต่ว่าเราเห็นชัดๆเลยอะว่าคนที่ปาสิ่งของเนี้ยก็คือเด็กเยาวชนที่เป็นคนไทยแล้วเราก็บอกว่าอ๋อคนนั้นปาสิ่งของค่ะแล้วก็มีการตะโกนยั่วยุเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะมันคือแบบโคตรซิมเปิลเลยอะเราพูดในสิ่งที่เราเห็นอะแต่ว่าเราอะก็โดนออเดียนซ์ซึ่งออเดียนซ์เราอะมันมีหลายฝ่ายมากเลยใช่ไหมล่ะก็ด่าว่า
นนี้เป็นสลิ่มนักข่าวคนนี้เป็นสลิ่มแน่นอนอะไรแบบนี้ทำไมว่าแต่ผู้ชุมนุมคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ล่ะทำไมไม่พูดแบบเขาก็ไม่ถามว่าทำไมไม่พูดอะไรแต่ว่าทำไมถึงบอกอย่างนี้ล่ะอะไรแบบนี้ทั้งนั้นที่แบบภาพที่เห็นอ่ะมันก็คือเฟรมชัดเจนเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าเราสุดท้ายแล้วเราก็ตกผลึกนะว่าเออแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถไอดีนติฟายน้องคนนั้นได้จริงๆใช่ไหมล่ะว่าเขาอ่ะมากับปาร์ตี้ไหนอ่ะเพราะมันมีหลายปาร์ตี้มากเลยใช่ไหมล่ะพอมันมีระลอกที่สองอ่ะเราก็รายงานไปว่าอ๋อมีชายไม่ทราบฝ่ายค่ะปาสิ่งของซึ่งตามหลักการของนักข่าวอ่ะมันโคตรจะเป๊ะเลยนะเว้ยบอกชายไม่ทราบฝ่ายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแทนที่เราจะโดนด่าเป็นสลิ่มคราวนี้เราก็โดนด่าว่าแบบนักข่าวแม่งต้องเป็นพวกบทแอคแน่นอนแบบปกป้องอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนที่ด่าคุณแปลว่าแบบนี่คือแบบ first time ที่เห็นคุณว่าถ้าเขาดูมาก่อนเขาต้องรู้รู้อะไรล่ะเอาก็รู้ไงว่าคุณแบบไม่ใช่สลิ่มอันนึงอะไรแบบนี้เฮ้ยแบบนักข่าวที่ดีก็ไม่ควรจะให้คนรู้หรือเปล่าคุณคิดว่าทุกวันนี้เขาดูคุณแล้วเขาดูไม่ออกอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะเพราะผมก็ไม่รู้ก็ยังมีคนด่าว่าเราเป็นสลิมอยู่เลยไงเพราะคุณทำทีวีมาผมก็รู้จักคุณในนามแบบก่อนหน้านี้มาโดยตลอดว่าเรารู้เราก็ดูไม่ออกก็ไม่รู้ว่าถ้าคนข้างนอกดูแล้วเขาจะเออแต่ก็นั่นแหละมันคือแบบมันคือภาวะที่เรายึดหลักการไหนอ่ะมันก็จะมีการโจมตีโดยตลอดอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายก็จะขายหนังสืออะไรแบบนี้ไม่เพราะว่าคุณอ่ะคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าผมอ่ะจะอัด2รายการเพราะเนี้ย50นาทีแล้วผมจัดอันนี้ก่อนเสร็จเนี่ยปั่นประสาทเอ้าแล้วทำไมคุณไม่บอกตั้งแต่แรกเราจะได้คุมประเด็นเพราะว่ายูเรกามันก็จะแบบขายเนื้อหาความรู้ไงนั่นแหละมันเป็นภาวะที่มันมีหลักการหลายหลักการเต็มไปหมดเลยอ่ะในแต่ละชุดความคิดในแต่ละแบบออเดียนในแต่ละอ๋อมันคือคุณจะเข้าสคริปต์เหรอเมื่อกี้เขายึดหลักการไม่ใช่สคริปต์นี่ไม่ใช่สคริปต์อ๋อนึกว่าแบบว่า human condition ผมนึกว่าจะแบบพูดเรื่องนั้นแล้วเข้าสคริปต์ในหนังสือโอ้ยโคตรเก่งเลยนึกว่าจะเข้าสคริปต์แต่มันก็เป็นหลักการเดียวกันที่เราก็เรียนรู้มาอย่างนั้นแหละพอมันนั่งคิดทีหลังอ่ะมันคือภาวะนี้เลยนะที่คนในสังคมมันยึดถือแวลูคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเขาก็สมาทานหลักการคนละอย่างกันแล้วหน้าที่ของผู้สื่อข่าวเนี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่หาจุดกึ่งกลางได้แต่เราอ่ะเราไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางระหว่าง2สังคมได้แต่ต้องหาหลักการของที่ตัวเองจะยึดอ่ะมันเหมือนเป็นพื้นลื่นๆแล้วเราต้องแบบตอกไปสักที่นึงเพื่อที่จะ justify ตัวเองได้ว่า this is my way โคตรเท่เลยฟังครับคุณรู้ไหมถ้าผมมีเงินจ้างคุณนะผมจะเชิญคุณมาออกสักแบบว่าเดือนนึงสัก2รอบมาแบบรีแคปประเด็นนู่นนี่นั่นคุณจะจ้างเราเท่าไหร่ก็ผมเพิ่งบอกไปไงผมไม่มีเงินจ้างคุณพูดมาแบบว่าอุดมการณ์เต็มเปี่ยมขนาดนี้คุณต้องตอบแล้วว่าคุยไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนู่นนี่ทำเพื่อออเดียนเขาจะได้รับข่าวที่มันรอๆแบบพอถึงจุดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราแม่งอินเวสต์เยอะชิบหายเลยอะเพราะฉะนั้นแบบเข้าใจเรื่องเงินแม่งเป็นเรื่องน้อยนิดมากแต่ว่าก็ขอหน่อยเถอะเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาเงินมาจ้างคุณนะสักแบบว่าเผื่อว่าคุณแบบทำงานในหน้าแบบหน้าจอเมนสตรีมหลักมาแล้วคุณแบบรู้สึกว่าอยากได้เอาเลทที่มันสามารถแบบเอาฟิลเตอร์ออกได้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะสนใจแบบนึกออกไหมทำงานเพื่อสังคมอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็มีงานฟรีที่แบบทำเยอะอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่ถ้าคุณมาแบบเดือน2รอบคุณมาแฮงเอาท์แป๊บเดียวแบบวันหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงแม่งไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยนะวันนี้เธอจะจีบเราออกอากาศอะไม่เพราะว่าแบบคุณผมเลี้ยงกาแฟคุณได้อะไม่มีปัญหารอขนมมีสแน็คอะไรนิดหน่อยอะไม่มีปัญหาค่าน้ำมันนะผมจ่ายให้ก็ได้ค่าน้ำมันขับมาเงี้ยเดือนนึงแบบสัก2ครั้งถ้าเราเป็นคนรับปากส่งๆเราก็จะบอกว่าได้เดี๋ยวหาเวลาแต่ว่าเวลาที่จะหาก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะหาเจอไงก็ลองไปคิดดูผมรับปากส่งๆตลอดผมแคนเซิลงานมาหลายงานแล้วเนี่ยเดือนนี้เฮ้ยคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่ก็สุดท้ายแล้วเรื่องของก็เรื่องความเป็นกลางที่ยกขึ้นมาก็เป็นกู๊ดพอยต์มากว่าคนก็จะมาคาดหวังให้สื่อเป็นกลางใช่ไหมล่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะของสังคมนะมันบาลานซ์ยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนมันก็ต้องมีแผลอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็พยายามบาลานซ์กันให้ได้มากที่สุดตามแต่ที่แบบโลกทัศน์ของแต่ละคนจะเอื้ออํานวยหรือว่าตามแต่ที่ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับมาเพราะว่าสื่อภาคสนามแต่ละคนได้รับข้อมูลไม่เท่ากันจากแบบแหล่งข่าวอะไรแบบเนี้ยมันก็โชว์ผ่านผลงานของพวกเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่จงใจที่จะปิดข่าวเป็นสื่อชั่วอะไรแบบนี้นี้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็น้อยมากเลยนะ
แล้วมันก็น่าจะชัดอยู่แล้วอะว่าแบบใครที่แบบตั้งใจมานิปูเลตข่าวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราภาคสนามที่เราเห็นกันก็มีสปิริตที่ดีในการที่พยายามจะทำเต็มที่ที่จะทำให้มันรอบด้านที่สุดแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายอย่างก็ออกมาแค่นั้นจริงๆหรือว่าบางทีต่อให้เราแบบสมมติเราไลฟ์ไปชั่วโมงนึงเนี่ยแต่คนเรามาฟัง5นาทีอะไรแล้วแบบเรารีแคปไปแล้วว่าทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นคนมาฟัง5นาทีตอนที่อ๋อมีคนปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ค่ะอะไรแบบเนี้ยแค่นี้เขาก็แบบด่าได้แล้วอะเฮ้ยขอบคุณมากที่มาหรออันนี้จบรายการแล้วหรออืมคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะว่ามันเร็วมากเลยนะเนี่ยอุ้ยคุณ50นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาขายหนังสือกันสักครึ่งชั่วโมงได้ได้ไปเบรกก่อนโอเคค่ะขอบคุณครับ